เรายังตามกันต่อถึงการบริหารจัดการที่ดินที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อวานนี้มีชาวบ้านอย่างน้อย7หมู่บ้านในอำเภอวังสมบูรณ์นั้นออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเปลี่ยนวิธีในการพิจารณาจากเดิมที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะให้กรมธนารักษ์เข้ามาจัดการที่ดินกว่า 10,000 ไร่แต่ชาวบ้านเขาไม่ยอมแล้วก็ไม่เห็นด้วยวันนี้คุณจิรพรคำพาพันธ์ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พบว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลที่สุดก็คือเรื่องของสิทธิ์ในที่ดินที่พวกเขากลัวว่าจะเสียสิทธิ์ในการใช้ที่ดินติดตามกับคุณจิรพรคำพาพันธ์ครับป้ายคัดค้านชาวบ้านไม่เอาที่ดินธนารักษ์ติดตั้งไว้หน้าบ้านร้านค้าแทบทุกหลังคาเรือนตั้งแต่ทางเข้าตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนับเป็นปรากฏการแสดงออกการคัดค้านแนวทางการปฏิรูปที่ดินยุคคสช.ที่ชาวบ้านกว่า 3,000 หลังคาเรือนพร้อมใจกันคัดค้านทั้งตำบลเพราะกลัวเสียสิทธิในการทำมาหากินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเนื้อที่ 1,805 ไร่มานานกว่า50ปีดิฉันยืนอยู่บนถนน10เลนหมายเลข317ค่ะคุณผู้ชมดูออกไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรปลายคลองห้วยไคร้พระสะทึงค่ะที่ดูไม่ออกก็เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้ป่าแตกเมื่อเวลาประมาณ50ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะนั่นหมายความค่ะว่าทั้งชาวบ้านและคนที่มาทำธุรกิจตรงนี้ไม่มีโฉนดที่ดินไว้ในครอบครองเลยค่ะดิฉันจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าตลอดสองฝากฝั่งถนนเส้นนี้ยาวไปข้างละ2กิโลเมตรค่ะจะมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,805 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร 9,000 ไร่แล้วก็พื้นที่ตลาดชุมชนอีก 1,000 ไร่ซึ่งตรงนี้ค่ะกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคทช.กำลังจะเข้ามาจัดการที่ดินให้ทั้งสปก.และกรมธนารักษ์เข้ามาจัดการใหม่นั่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่นี่กังวลใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะนั่นหมายถึงว่าทั้งสิทธิ์รวมไปถึงการครอบครองที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษก็จะลดลงด้วยค่ะกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกกับไทย PBS ว่าแทบไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นปัญหาสำคัญของคนในพื้นที่ชาวบ้านจึงอยากให้มีการพิจารณาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพราะพื้นที่ในขณะนี้ไม่เหลือสภาพป่าสงวนให้เห็นแล้วมาพิจารณาใหม่อีกรอบนึงจากที่คุณบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนน่ะซึ่งมันเป็นหลักการน่ะในความคิดของพี่นะน่าจะเป็นหลักการที่คุณสำรวจก่อนปี2500ไหมแต่ณปัจจุบันนี้ปี2565นะคะแต่ในที่มติในที่ประชุมที่พี่เห็นในหนังสืออ่ะคุณเริ่มประชุมกันน่ะเริ่มประชุมในรวมแบบประชามติของคทช.อ่ะเมื่อวันที่24ธันวาคม2564นะคะคุณถึงมีคำสั่งให้กรมธนารักษ์อ่ะเข้ามาตรวจสอบในวันที่4มีนาคม2565ชาวบ้านถึงรับรู้รับทราบตรงนี้ในพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านต่างถิ่นมาจากหลายภูมิภาคเข้ามาจับจองพื้นที่ทำมาหากินก่อนปี2500เช่นเดียวกับครอบครัวยายทองมากรอดไทยวัย98ปีเป็นชาวบ้านยุคแรกที่อพยพมาและยังมีชีวิตอยู่ยายทองมากบอกกับเราว่ารับไม่ได้หากจะมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการทำมาหากินเพราะปัจจุบันนี้มีเพียงเอกสารรับรองใบพ.ท.บ.5ซึ่งไม่สามารถซื้อขายหรือทำประโยชน์ทางธุรกิจได้อยู่แล้วอยากให้อยู่เหมือนเดิมไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพราะว่ายายมาอยู่นี่ก็สามชั่วคนแล้วไม่ใช่มาเมื่อนี้เมื่อวานนี่ลูกตายหมดแล้วเหลือแต่ยายคนเดียวทีมข่าวไทย PBS ยังตรวจสอบไปยังธนารักษ์พื้นที่ของจังหวัดสระแก้วยืนยันว่าต้องรอให้คณะกรรมการคทช.เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการที่ดินตรงนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดก่อนจะมีมติอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้ในส่วนของธนารักษ์เนี่ยณตอนแรกประสานว่าจะให้เข้าไปลงตรวจสอบพื้นที่แต่ณปัจจุบันยังไม่ได้ให้เราลงไปร่วมตรวจสอบด้วยดังนั้นในหลักการก็คือว่าต้องรอทางมติของทางคณะกรรมการคทช.ใหญ่ได้เข้ามาตรวจสอบก่อนนะครับว่าแนวทางที่ทางส่วนกลางประชุมกันไว้ว่าจะมอบให้เป็นธนารักษ์เป็นคนดูแลในเรื่องของที่ราชพัสดุ
หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะมอบให้กับทางสปป.เป็นผู้ดูแลก็ยังไม่ได้ข้อยุติขนาดนั้นส่วนที่ชาวบ้านคัดค้านนั้นธนรักษ์ไม่แน่ใจว่าชาวบ้านอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่คทช.จะใช้การบริหารจัดการรูปแบบอื่นเช่นนิคมสหกรณ์เหมือนกับในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของคทช.ว่าจะพิจารณาอย่างไรจิรพรคำภาพันธ์ไทย PBS รายงานขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ